โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวออนไลน์นะครับพอดีเพิ่งทราบว่าคาบาวนั้นได้เปิดเซิร์ฟขึ้นมาใหม่โดยค่ายอิเล็กทรอนิกส์เอ็กตรีมผมก็เลยลองกลับมาเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วคาบาวเป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG เป็นเกมเก็บเลเวลที่ต้องใช้เวลาเล่นระยะเวลาหนึ่งจึงจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลําดับอาชีพของเกมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด8อาชีพด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ใช้ดาบแล้วก็ใช้เวทนะครับในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีอาวุธสเตตัสแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันออกไปก่อนอื่นเลยเรามาดูอาชีพประเภทที่ใช้ดาบกันก่อนดีกว่าวอริเออร์สุดยอดนักรบระยะประชิดผู้มีพลังในการโจมตีที่ทรงพลังวอริเออร์เนี่ยจะเน้นไปทางสายสเต็งก็คือสายพละกำลังเบลเดอร์นักดาบผู้มีท่วงท่าแห่งความตายนักสู้ผู้ใช้ดาบ2มือที่ว่องไวก็ตามนั้นเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดแหละเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นอาชีพนี้เบลเดอร์เนี่ยจะเน้นไปทางสายเด็กเป็นส่วนใหญ่รองมาก็สเตร็งสายเด็กก็คือค่าการโจมตีแล้วก็ความแม่นยำในการโจมตีจะทำให้ตีไม่วืดบ่อยฟอร์ชิลเดอร์นักรบผู้จงรักภักดีผู้ซึ่งใช้พลังในการปกป้องผู้อื่นสายนี้ก็จะเน้นไปทางสเตร็งกับอินที่ไปทางอินก็เพราะว่าสายนี้เนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยส่วนสเตร็งก็เหมือนกับวอริเออร์นั่นแหละสายนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังป้องกันเยอะต่อมาก็จะเป็นฟอร์ดเบลเดอร์นักดาบสายเวทผู้ใช้ดาบที่ลุกไหม้ด้วยพลังไร้พ่ายเมื่อก่อนผมก็เล่นนะฟอร์ดเบลเดอร์เนี่ยก็คือสายผสมก็คือใช้ทั้งดาบแล้วก็ใช้ทั้งเวทด้วยในประเภทที่ใช้ดาบแล้วก็สามารถใช้เวทมนต์ได้จะมีอยู่2อาชีพก็คือฟอร์ดชิลเดอร์กับฟอร์ดเบลเดอร์ค่าสเตตัสของฟอร์ดเบลเดอร์ก็จะอยู่ที่ปานกลางทั้งสตริงแล้วก็เด็กแล้วก็อินเท่ากันเลยอาชีพต่อมาก็คือกลาดิเอเตอร์แข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้พลังแห่งความโกรธอาชีพนี้ผมยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแค่6อาชีพอาชีพกลาดิเอเตอร์กับอาชีพฟอร์ดการ์เนอร์เนี่ยคืออาชีพที่เพิ่งมาทีหลังกลาดิเอเตอร์ก็จะเน้นไปทางสตริงกับเด็กคล้ายๆกับอาชีพเบลเดอร์เลยเหมือนเบลเดอร์ใส่ชุดเกราะแต่เบลเดอร์จะเน้นไปทางเด็กต่อไปเราไปดูประเภทเวทมนต์กันมั่งประเภทเวทมนต์ก็คือประเภทที่ไม่ได้ใช้ดาบเลยก็คือจะใช้แต่เวทมนต์อย่างเดียวอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นโอฟกับคริสตัลวิสาดเจ้าแห่งการทำลายล้างผู้ควบคุมพลังเวทอันไร้เทียมทานจะเน้นไปทางสายอินอย่างเดียวเลยอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีบัฟเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มเลือดหรือเพิ่มพลังสามารถเพิ่มพลังให้คนอื่นได้อาชีพอื่นก็เพิ่มได้นะแต่บางอาชีพก็จะมีแค่บัฟให้ตัวเองต่อมาก็เป็นอาชีพฟอร์ดอาร์เชอร์มือสังหารที่แม่นยำกระสุนที่ตัดได้แม้กระทั่งสายลมโอ้โหสุดยอดอาชีพนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางสายเด็กแล้วก็สายอินก็จะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มพลังเวทมาถึงอาชีพสุดท้ายก็คือฟอร์ดการ์เนอร์จีเนียสเมคานิกและฟอร์ดยูเซอร์ทำไมคำพูดมันไม่เหมือนอาชีพอื่นเลยสามารถที่จะยิงเป้าหมายได้แม้จะหลับตาโอ้โหฟอร์ดการ์เนอร์ก็คืออาชีพที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นอาชีพที่เพิ่งมาทีหลังผมไม่เคยเล่นไงผมเลยอยากจะลองเล่นดูเล่นแล้วสนุกดีเหมือนกันก็คล้ายๆกับฟอร์ดอาร์เชอร์เลยระยะโจมตีค่อนข้างที่จะไกลแต่สกิลค่อนข้างที่จะรุนแรงมากแต่ก็ต้องแลกมากับความบางโอเคเรามาทำความรู้จักอาชีพทั้งหมดเรียบร้อยจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมีภารกิจให้ทำมากมายแล้วก็กราฟิกที่สวยงามแถมยังมีหลายเมืองให้เราทำภารกิจแล้วก็ตีมอนเก็บเลเวลได้ด้วยในแต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันไปตามเลเวลและมีมอนสเตอร์มากมายแถมในแต่ละเมืองก็จะมีดันเจี้ยนเพื่อให้เราลงไปเก็บเลเวลหรือว่าทำเควสได้อีกด้วยและยังสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็ลงดันเจี้ยนด้วยกันได้จุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้ก็คือการใช้สกิลต้องบอกเลยว่าไม่แพ้เกมสมัยนี้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าแต่ก็สนุกมากแล้วก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรเลยก็ตั้งแต่ผมกลับมาเล่นก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแถมยังมีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยผมรู้จักเกมนี้ตั้งแต่สมัยผมยังเด็กละแล้วเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนี้มากเรียกได้ว่าติดงอมแงมเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรือเพิ่งทราบว่าเกมนี้ยังเปิดให้บริการอยู่และอยากจะลองเล่นดูแต่เนื่องด้วยเซิร์ฟนี้เปิดไปได้พักใหญ่แล้วดังนั้นเราจะทำยังไงให้เวลทันคนอื่นมาดูคลิปนี้ได้เลยวิธีเก็บเลเวลหลักๆเลยก็คือการทำเควสกดตัวทีเพื่อเปิดดูเควสส่วนประเภทของเควสก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเควสเนื้อเรื่องกับเควสทั่วไปให้เราเน้นไปทำเควสเนื้อเรื่องให้หมดทุกเควสและพอเราทำเควสเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเราก็ไปดูเควสทั่วไปที่เลเวลใกล้เคียงกันยกตัวอย่างตอนนี้ผมทำเควสเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเควสต่อไปก็คือเลเวล124ซึ่งตอนนี้ผมเลเวลยังไม่ถึงผมก็เลยต้องมาทำเควสทั่วไปส่วนเควสทั่วไปนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำให้หมดทุกเควสเพราะบางเควสนั้นค่อนข้างจะยากส่วนใหญ่เควสที่ยากๆก็จะเป็นพวกลงดันซึ่งมอนในดันนั้นจะโหดกว่ามอนทั่วๆไปถามว่าลงคนเดียวได้ไหมก็ลงได้นะถ้าไหวส่วนใหญ่จะต้องมีของดีพอสมควรส่วนถ้าลงคนเดียวไม่ไหวก็มีวิธีนึงก็คือการปาร์ตี้หาคนเลเวลเยอะกว่ามาปาร์ตี้แล้วก็ช่วยกันลงดันแบบนี้ผ่านฉลุยซึ่งในแต่ละเควสก็จะมีรางวัลแล้วก็ XP แตกต่างกันไปบางเควสก็จะได้ XP เยอะได้เงินเยอะได้ไอเทมพูดถึงไอเทมเราก็จะได้ไอเทมมาใช้ฟรีตอนเลเวล107ก็คือชุดแล้วก็อาวุธแต่เป็นไอเทมที่ผูกมัดตัวละครก็ถ้าเราได้ชุดนี้มาเราก็สามารถลงดันได้สบายวิธีเก็บเลเวลหลักๆเลยก็คือการทำเควสมันจะได้ XP เยอะกว่าการตีมอนเควสทั้งหมดก็จะมีความยากตามระดับของเลเวลยิ่งเราเลเวลเยอะขึ้นเควสก็จะยากขึ้นเรื่อยๆส่วนวิธีทำเควสก็ง่ายมากให้เราอ่านเควสนั้นดูแล้วมันจะบอกว่าให้เราไปที่ไหนบางเควสก็จะมีบอกในมินิแมปให้เรากดตัว M ดูสังเกตดูในแมปมันจะบอกจุดที่เราต้องไปทำเควสอยู่ก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็ให้เราไปตามที่มันบอกส่วนมอนที่เป็นเควสนั้นดูง่ายมากมันจะมีแผ่นกระดาษอยู่ตรงชื่อของมันให้เราตีมอนตามที่มันกำหนดมาให้และนี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้เก็บเลเวลส่วนใครที่ไม่อยากทำเควสก็มีอีกวิธีนึงก็คือการตีมอนนั่นแหละวิธีที่จะทำให้เราได้ XP เยอะๆจากการตีมอน
ก็คือการไปตีมอนที่เลเวลใกล้เคียงในเมืองต่างๆหรืออาจจะเลเวลเยอะกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรความยากระดับของมอนก็จะมีบอกเป็นสีตรงชื่อซึ่งพวกมอนที่เลเวลน้อยๆก็จะเป็นสีเทาส่วนมอนที่ระดับปานกลางก็คือสีเหลืองอีก2สีก็คือสีส้มกับสีแดงสีส้มนั้นก็คือระดับค่อนข้างยากส่วนสีแดงก็คือระดับยากส่วนวิธีการตีมอนให้ได้ XP เยอะๆนั้นก็คือการลากพวกมอนให้มาอยู่รวมกันจากนั้นก็ใช้สกิลที่มียิ่งมอนเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ XP เยอะแต่ถ้าใช้วิธีนี้แล้วตัวละครเราบางก็อาจจะโดนมอนตีตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีอย่างระมัดระวังก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพด้วยแหละเพราะแต่ละอาชีพมีค่าสเตตัสไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเน้นทำเควสมากกว่าแต่ถ้าจะให้แนะนำก็แนะนำให้ทำเควสหรือไม่ก็ทำเควสเสร็จแล้วค่อยไปตีก็ได้ก็ตั้งแต่ผมกลับมาเล่นผมใช้เวลาแค่1วันผมก็เลเวล100ละไม่ได้เติมอะไรเลยนะทำเควสอย่างเดียวทำเควสเนื้อเรื่องแต่แล้วก็ทำเควสทั่วไปที่เลเวลใกล้เคียงกันเควสไหนที่มันยากเกินเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้และนี่ก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เราเลเวลทันคนอื่นเขาหรือใครอยากเลเวลไวกว่านี้ก็ให้เติม EXP Boost เอากดไปที่ไอเทมช็อปตรงนี้แล้วก็อันนี้เลเวลบูสเตอร์เพิ่ม EXP 100% และอื่นๆอีกมากมายและในวันศุกร์2อาทิตย์ของเดือนนี้เริ่มวันที่13จะมีกิจกรรมคูณทั้งเซิร์ฟดังนั้นใครที่สนใจจะเก็บเลเวลก็ไม่ควรจะพลาดกิจกรรมนี้เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเลเวลให้ทันคนอื่นก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาเล่นเกมเก่าๆกันบ้างถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเก่าแต่บอกเลยว่าภาพนี้สวยไม่แพ้เกมในปัจจุบันเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมในตำนานก็ว่าได้ก็ดีใจที่เกมนี้ได้กลับมาเปิดเซิร์ฟให้เล่นอีกครั้งโอเคครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาร่วมกิจกรรมคูณทั้งเซิร์ฟที่ใกล้จะถึงนี้อยากให้ใช้โอกาสนี้ในการเก็บเวลใครที่สนใจจะเล่นเกมคาบาวก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ carbao.exe.in.th เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย